ทีนี้วันนี้คุณครูพามาทบทวนนะคะมาทบทวนนะคะแล้วก็ให้ดูคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชนะคะวันนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะพืชรอบตัวเราเนื้อหาวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนจากคาบที่แล้วนะคะที่เราเคยเรียนกันมาแล้วเนาะคุณครูคิดว่าทุกคนยังจำไม่ได้นะคะว่าส่วนประกอบของพืชนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและมีรูปร่างเป็นอย่างไรมีหน้าที่ทำอะไรนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สองพืชรอบตัวเรานะคะส่วนประกอบของพืชนะคะส่วนประกอบของพืชนะคะส่วนประกอบของพืชเมื่อสังเกตในบริเวณต่างๆรอบตัวเราจะพบพืชมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่ทั้งบนบกและในน้ําพืชแต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะและสีนะคะอันนี้เป็นพืชบกและพืชน้ํานะคะสองอย่างนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะอย่างแรกนะคะพืชบกสภาพแวดล้อมพืชบกจัดอยู่ในประเภทของพืชบกจัดอยู่ในประเภทของพืชบกที่พบพืชในสภาพแวดล้อมที่ใช้ดินนะคะรากพืชบกมีระบบรากที่แข็งแรงซึ่งอาจเป็นระบบรากแก้วหรือระบบรากเส้นใยนะบะนะคะระบบรากแก้วก็จะมีรากที่ขนาดหนาส่วนรากเส้นใยก็จะมีเส้นเหมือนขนนะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเส้นแก้วหรือและรากเส้นใยนะคะต่อไปพืชต้องการน้ำและสารอาหารเพื่อความอยู่รอดนะคะพืชใช้ระบบรากของมันในการดูดซับน้ำและสารอาหารจากดินนะคะต่อไปพืชในน้ำนะคะสภาพแวดล้อมพืชน้ำอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางน้ำนะคะอาจเป็นพืชน้ำจืดหรือพืชทะเลพืชสามารถจมอยู่ใต้น้ำหรือลอยอยู่น้ำได้นะคะรากระบบรากในพืชน้ำส่วนใหญ่ใช้สำหรับการยึดเกาะของพืชนะคะพืชน้ำได้รับความต้องการธาตุอาหารจากสารอาหารที่ละลายอยู่ในนั้นได้ง่ายดังนั้นบทบาทหลักของระบบรากคือการยึดเกาะกับพืชนั่นเองนะคะเรามาดูความแตกต่างนะคะความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ํานะคะพืชบกและพืชน้ําเป็นพืชสองประเภทที่แตกต่างจากถิ่นที่อยู่และการปรับตัวพิเศษเพื่ออาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเหล่านั้นพืชบกเป็นพืชที่มีระบบรากและระบบหน่อที่แข็งแรงกว่าในทางกลับกันพืชน้ําอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางน้ําดังนั้นจึงขาดระบบรากและระบบหน่อที่กว้างขวางนี่คือความแตกต่างที่สําคัญระหว่างพืชบกและพืชน้ํานอกจากนี้เราสามารถพบความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญระหว่างพืชบกและพืชน้ําในกลไกการผสมเกสรนั่นคือพืชบกต้องการสารผสมเกสรชนิดพิเศษในขณะที่พืชน้ำไม่ต้องการสิ่งนั้นเองนะคะต่อไปนะคะส่วนประกอบที่สำคัญของพืชนะคะส่วนประกอบที่สำคัญของพืชอันแรกนะคะเป็นผลมีเปลือกมีเนื้อห่อหุ้มเมล็ดผลชนิดบางชนิดมีเมล็ดเดียวบางชนิดมีหลายเมล็ดนะคะใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนส่วนใหญ่มีสีเขียวดอกนะคะมีสีและรูปร่างต่างๆลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้านนะคะรากมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆนะคะต่อไปครูจะให้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชนะคะว่าเป็นอย่างไรทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะคะให้ทุกคนตั้งใจดูคลิปวิดีโอที่คุณครูให้ดูนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอจบแล้วคุณครูจะถามคำถามสักสองคำถามนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเคทุกคนเห็นหน้าจอนะคะ
ทีนี้ให้ทุกคนตั้งใจดูคลิปวิดีโอนะคะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงคุณครูจะมีคำถาม2คำถามมาถามนักเรียนทุกคนนะคะของลำต้นและใบของพืชเฮ้ยต้นไม้ล้มเละเทะเลยอ่ะก็ใช่นะสิถึงได้เรียกลิปดามาช่วยหน่อยไงล่ะก็ได้อยู่แล้วแต่ต้องมีอะไรตอบแทนสักหน่อยนะโพล่าเฮ้ยงกจริงๆเลยลิปดาเนี่ยขอบใจนะที่มาช่วยลิปดาเล็กน้อยค่ะต้นไม้เป็นแบบนี้ทำไมต้นไม้บางต้นล้มบางต้นก็ไม่ล้มล่ะคะเออจริงด้วยเป็นเพราะอะไรกันเนาะก็เพราะว่ารากของต้นไม้ยังไงล่ะเด็กๆรากของต้นไม้เหรอแต่ลิปดาจำได้ว่ารากทำหน้าที่ดูดซึมน้ำกับอาหารไม่ใช่เหรอคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับต้นไม้ล้มไม่ล้มด้วยล่ะคะคุณลุงใช่แล้วรากของต้นไม้มีหน้าที่ดูดซึมน้ำกับอาหารแล้วก็มีหน้าที่ยึดให้ต้นไม้อยู่ติดกับพื้นดินด้วยที่รากมีลักษณะแผ่กระจายแบบนี้นอกจากจะทำให้ดูดซึมน้ำกับอาหารได้มากขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้ยึดอยู่กับพื้นดินได้แน่นขึ้นด้วยยังไงล่ะเพราะอย่างนั้น